สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลล่าคุยซีนนะคะวันนี้เราจะมาทำเจแปนนิสไอซ์ชีสชิฟฟ่อนเค้กกันค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กชิฟฟ่อนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนุ่มๆฟูๆเนื้อเนียนละเอียดค่ะสอดไส้ด้วยไส้ครีมชีสรสนุ่มๆนัวๆหวานน้อยนะคะถ้ายิ่งแช่เย็นตัวไส้ครีมชีสก็จะเย็นๆเหมือนไอศกรีมเลยค่ะเราสามารถตกแต่งด้วยผลไม้ได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเค้กได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองไปทำกันเลยนะคะส่วนผสมตัวเค้กก็จะมีนมสด55กรัมค่ะน้ำมันพืช15กรัมครีมชีส60กรัมเกลือ 1/8 ช้อนชาแป้งข้าวโพด15กรัมแป้งเค้ก55กรัมไข่แดง3ฟองและกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชานะคะเริ่มจากนำครีมชีสกับนมสดนะคะใส่ลงไปในถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ค่ะคนเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็นำไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะประมาณ45วินาทีนะคะนำออกมาคนให้เขาละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราจะเติมน้ำมันพืชค่ะในคลิปนี้ใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็คนไปด้วยค่ะจากนั้นก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปนะคะคนให้เขาเข้ากันดีค่ะขอเปลี่ยนมาใส่ในอ่างผสมนิดนึงนะคะจากนั้นก็ร่อนแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือนะคะร่อนรวมกันลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเขาจะมีลักษณะหนืดๆเหมือนแป้งเปียกนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วนะคะก็เติมไข่แดงลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะคนไปสักพักหนึ่งส่วนผสมก็จะเริ่มเนียนแบบนี้นะคะพักเอาไว้ก่อนค่ะเราจะไปตีเมอร์แรงกันนะคะส่วนผสมเมอร์แรงของเราก็จะมีไข่ขาว3ฟองนะคะน้ำตาลทราย45กรัมและน้ำมะนาวครึ่งช้อนชาค่ะเราก็นำไข่ขาวและน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะตีด้วยสปีดกลางๆนะคะจนเราเห็นว่าฟองของไข่ขาวเริ่มเนียนละเอียดเป็นฟองเล็กๆนะคะเราก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำตาลลงไปค่ะแบ่งใส่สัก3รอบนะคะตีต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจนเริ่มขึ้นเงาค่ะแล้วก็เมอแรงจะตั้งยอดกลางๆนะคะคือสังเกตจากการยกหัวตีดูค่ะแล้วจะมียอดแหลมๆสั้นๆตั้งขึ้นตรงๆนะคะแล้วก็ตรงปลายไม่ย้อยลงมาค่ะแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงนะคะแบ่งใส่สักประมาณ3รอบค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆตะล่อมเขาเบาๆค่ะใช้วิธีตะล่อมแล้วก็ยกสูงๆแบบนี้ให้ส่วนผสมไหลลงมานะคะอย่าตีแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวเขาจะยุบค่ะสุดท้ายใช้พายานะคะมาปาดตรงขอบอ่างผสมนะคะแล้วก็ตรงก้นเนี่ยค่ะเผื่อมีส่วนผสมนอนก้นอยู่นะคะค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันดีค่ะส่วนผสมก็จะเนียนๆประมาณนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์เค้กแบบถอดก้นได้แบบนี้นะคะขนาด6นิ้วหรือประมาณ1ปอนด์ค่ะทาเนยบางๆเอาไว้นะคะแล้วก็เทส่วนผสมเค้กของเราลงไปเลยค่ะจากนั้นใช้ไม้ปลายแหลมนะคะลากลงไปบนผิวเค้กนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศเล็กๆค่ะแล้วก็เคาะพิมพ์เค้กลงกับโต๊ะแบบนี้อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะแล้วก็นำไปเข้าเตาอบนะคะวางบนตะแกรงชั้นล่างๆนิดนึงนะคะอย่าให้ใกล้ไฟบนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวหน้าเขาจะแตกค่ะอบที่อุณหภูมิ130องศาเซลเซียสนะคะไฟบนล่างค่ะประมาณ 45-60 นาทีนะคะหรือจนกว่าเค้กจะสุกค่ะเช็คเค้กสุกโดยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปตรงกลางเค้กนะคะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกแล้วค่ะพอเค้กสุกนำออกจากเตาอบนะคะเคาะพิมพ์สักนิดนึงค่ะเพื่อกันการยุบตัวนะคะแล้วก็คว่ำหน้าเขาลงค่ะ
พอเค้กเริ่มอุ่นๆนะคะก็นำออกจากพิมพ์ค่ะคว่ำหน้าไว้แล้วก็โชว์ก้นเนียนๆแบบนี้นะคะทิ้งเอาไว้ให้เย็นสนิทค่ะเราจะไปตีครีมชีสกันนะคะส่วนผสมไส้ครีมชีสของเราก็จะมีครีมชีส70กรัมนะคะมาสคาโปนชีส70กรัมค่ะถ้าใครหามาสคาโปนชีสไม่ได้นะคะก็ใส่ครีมชีสอย่างเดียว140กรัมก็ได้ค่ะแล้วก็เดลี่วิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดนะคะ80กรัมค่ะน้ำตาลไอซิ่ง10กรัมนะคะเราก็นำวิปปิ้งครีมมาตีด้วยสปีดต่ำๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปทีละนิดค่ะตีเขาเข้ากันจนเนียนดีนะคะความเหลวประมาณนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะนั้นในอ่างผสมอีกใบนึงนะคะตีครีมชีสและมัสคาโปนชีสอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องเย็นมากค่ะตีให้เขาเข้ากันจนเนียนนะคะจากนั้นนำวิปปิ้งครีมที่เราตีเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาคนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไส้ครีมชีสที่นุ่มๆเนียนๆฟูเบาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนำเค้กที่พักให้เย็นสนิทแล้วนะคะมาผ่าเป็น4ชิ้นค่ะแล้วก็นำมาผ่าตรงกลางเพื่อจะใส่ไส้ครีมชีสนะคะแต่ไม่ต้องผ่าให้ขาดจากกันนะคะนำไส้ครีมชีสที่เราตีเอาไว้ใส่ถุงบีบนิดนึงนะคะแล้วก็บีบใส่ไส้ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ตรงขอบทั้งสองด้านด้วยนะคะปาดเขาให้เรียบสักนิดนึงค่ะครีมหนาบางตามชอบเลยนะคะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4ชิ้นเลยนะคะแล้วเราก็นำนมผงมาร่อนลงไปบนตัวครีมที่เราปาดเอาไว้นะคะทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็นำมาประกอบร่างกันนะคะโรยด้วยนมผงอีกสักนิดนึงด้านบนค่ะถ้าครีมเหลือนะคะนำมาบีบตรงรอยต่อตรงร่องเค้กแบบนี้นะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนึงนะคะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะหรือเราสามารถนำผลไม้มาตกแต่งได้ตามใจชอบนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าของเค้กด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปบีบดูข้างในกันนะคะเนื้อเค้กก็จะฟูๆนุ่มๆเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะทานคู่กับครีมชีสนี่เข้ากันมากเลยค่ะบอนแอปเปตี้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ